สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ World Today ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันนะคะเริ่มต้นกันที่ประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งราชวงศ์ของญี่ปุ่นประกาศสละราชสมบัติอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้นะคะในขณะที่มกุฎราชกุมารนารูฮิโตะค่ะจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ในวันพรุ่งนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่วงนี้นะคะใน Hot Today ค่ะราชพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นดำเนินไปอย่างรวบรัดแล้วก็เรียบง่ายใช้เวลาเพียง10นาทีโดยมีพระราชพิธีทางศาสนาในช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นภายในพระราชวัง Imperial กรุงโตเกียวโดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงฉลองพระองค์ตามแบบโบราณราชประเพณีทรงประกอบพิธีรายงานต่อบรรพบุรุษและเทพเจ้าเรื่องการสละราชสมบัติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดยุคเฮเซที่ยาวนานมา3ทศวรรษก่อนที่มกุฎราชกุมารนารูฮิโตะพระราชโอรสพระองค์โตซึ่งมีพระชนมายุ59พรรษาจะเสด็จขึ้นครองราชโดยพระราชพิธีสละราชสมบัติเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 17:00 น.ในวันนี้ตามเวลาของญี่ปุ่นหรือตรงกับเวลาในประเทศไทยคือ 15:00 น.ที่ผ่านมาภายในพระที่นั่งต้นสนในพระราชวัง Imperial โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงคืนพระราชชลัญจกรตราแผ่นดินและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพระฉายพระขันและอัญมณีแก่เจ้าพนักงานจากนั้นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นตัวแทนประสบกรณิกรถวายคำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะทรงพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ผู้ที่อยู่ในห้องประมาณ300คนรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสและคณะเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นว่าทรงใช้เวลาตลอดรัชสมัย30ปีปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความให้เกียรติและรักประชาชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งถือเป็นพรอันประเสริฐพระองค์ขอขอบใจจากใจจริงไปยังประสบกรณิกรชาวญี่ปุ่นที่ยอมรับพระองค์ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศและให้การสนับสนุนด้วยดีโดยถือเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในฐานะประมุขของญี่ปุ่นทั้งนี้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะพระชนมพรรษา85พรรษาจะยังทรงดำรงตำแหน่งไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ปิดฉากรัชสมัยเฮเซที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่7มกราคมปี2532จากนั้นรัชสมัยเรวะซึ่งหมายถึงความสงบสุขความเป็นระเบียบความสามัคคีและความปรองดองอันดีงามจะเริ่มขึ้นเมื่อนาฬิกาของญี่ปุ่นเข้าสู่วันที่1พฤษภาคมโดยเจ้าชายนารูฮิโตะจะเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่อย่างเป็นทางการมาดูความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐพร้อมกับลูกๆและธุรกิจของเขานะคะที่ได้ยื่นฟ้องธนาคารดอยช์แบงค์และแคปิตอลวันเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ธนาคารทั้งสองแห่งมอบประวัติทางการเงินให้กับทางด้านของคณะกรรมการสภาคองเกรสติดตามกันได้ในช่วงนี้ในทรัมป์ทูเดย์ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพร้อมด้วยบุตรชายและบุตรสาว3คนรวมถึงธุรกิจส่วนตัวของเขาได้ยื่นฟ้องธนาคารดอยช์แบงค์และแคปิตอลวันต่อศาลแขวงใต้ของนครนิวยอร์กเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ธนาคารทั้ง2แห่งมอบประวัติทางการเงินให้กับคณะกรรมาธิการชุดต่างๆของสภาคองเกรสหลังคณะกรรมาธิการที่พรรคเดโมแครตเป็นประธานได้ออกหมายเรียกเพื่อขอข้อมูลทางการเงินของเขาโดยในทรัมป์และคณะระบุว่าไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการสอบสวนธุรกิจของพวกเขาขณะที่ทีมทนายความของในทรัมป์ระบุในคำฟ้องว่าธนาคารทั้งสองแห่งให้บริการทั้งในส่วนของธุรกิจและส่วนบุคคลแก่โจทก์ซึ่งการออกหมายเรียกของคณะกรรมาธิการถือเป็นการรังควานในทรัมป์และเป็นการค้นหาทุกแง่มุมด้านการเงินส่วนตัวรวมถึงธุรกิจของเขาตลอดจนข้อมูลส่วนตัวของในทรัมป์และครอบครัวและยังเป็นการตรวจค้นข้อมูล
ูลที่อาจถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความเสียหายทางการเมืองของเขาด้วยซึ่งวัตถุประสงค์ของการกระทำไม่มีเหตุผลอื่นๆนอกจากเรื่องการเมืองโดยการยื่นฟ้องต่อศาลครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2แล้วที่นายทรัมป์ดำเนินการในเดือนนี้เพื่อขัดขวางคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคเดโมแครตเป็นประธานจากการสอบสวนประวัติทางการเงินของเขาขณะที่บรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตระบุว่าความพยายามในการสกัดกั้นดังกล่าวไม่สามารถยับยั้งพวกเขาได้โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการข่าวกรองและการเงินของสภาผู้แทนราษฎรได้ออกหมายเรียกไปยังธนาคาร Deutsche Bank ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้เงินกู้รายใหญ่แก่องค์กรของนายทรัมป์รวมถึงสถาบันการเงินอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งนายอดัมชิฟประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองระบุว่าหมายเรียกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ต่างชาติอาจเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการทางการเมืองของสหรัฐด้านตัวแทนของธนาคาร Deutsche Bank ระบุในแถลงการว่าธนาคารยังคงมีหน้าที่ในการมอบข้อมูลที่เหมาะสมให้กับการสอบสวนที่ได้รับมอบอำนาจทั้งหมดและจะยึดมั่นตามคำสั่งของศาลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนต่างๆขณะที่ธนาคาร Capital One ยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งวันนะครับทั่วโลกในท็อป5 5ข่าวเด่นของเราอันดับที่5ครับพายุทรายขนาดใหญ่ปกคลุมเมืองทางตอนเหนือของจีนส่งผลให้ระดับการมองเห็นลดลงไม่ถึง5เมตรครับพายุทรายพัดปกคลุมมองโกเลียในเขตปกครองตนเองทางตอนเหนือของจีนทำให้ระดับมองเห็นลดลงเหลือไม่ถึง5เมตรโดยพายุทรายเริ่มปกคลุมเมื่อ 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่ด่านตรวจข้ามแดนใกล้เมืองหูลุ่นเป่ยเออส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องหาที่กำบังปลอดภัยโดยพายุทรายลูกนี้เคลื่อนตัวมาจากพื้นที่ทางด้านนอกของเขตมองโกเลียในด้วยลมกระโชกแรงก่อให้เกิดกำแพงทรายความสูง100เมตรในเขตมองโกเลียในและบดบังท้องฟ้าอันสดใสอย่างไรก็ตามพายุทรายเริ่มลดระดับความรุนแรงลงในเวลาประมาณ 20:00 นและไม่มีรายงานความเสียหายใดๆตลอดจนไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนอันดับที่4ค่ะนายซิวิโอ เบลลูสโคนี อดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการนิ่วในไตแต่ว่าพรรคการเมืองของเขาก็ย้ำว่าอดีตผู้นำวัย82ปีพร้อมที่จะกลับมาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปต่อในวันนี้ค่ะสื่ออิตาลีรายงานโดยอ้างโฆษกพรรคฟอร์ซ่าอิตาเลียของนายเบลลูสโคนีที่ระบุว่าอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีหลายสมัยมีอาการเจ็บอย่างรุนแรงจากนิ่วในไตจึงตัดสินใจเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในนครมิลานตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วพร้อมกับย้ำว่าภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจและรักษานายเบลลูสโคนีพร้อมจะไปร่วมกับตัวแทนของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งชิงเก้าอี้สมาชิกรัฐสภายุโรปในช่วงค่ำวันนี้ซึ่งนายเบลลูสโคนีลงสมัครด้วยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนหน้านายเบลลูสโคนีวัย82ปีมีปัญหาสุขภาพต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเคยเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเมื่อปี2559แต่เขาไม่เคยส่งสัญญาณว่าจะวางมือทางการเมืองและได้ลงสมัครชิงเก้าอี้สมาชิกสภายุโรปซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่26พฤษภาคมนี้อันดับที่3ครับทางการศรีลังกายังคงเฝ้าระวังระดับสูงจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายก่อนช่วงเดือนรอมฎอนครับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองตำรวจศรีลังกาเปิดเผยว่ากองกำลังฝ่ายความมั่นคงยังเตรียมความพร้อมในระดับสูงหลังหน่วยข่าวกรองแจ้งว่ากลุ่มติดอาวุธมีแผนโจมตีอีกระลอกก่อนเริ่มเทศกาลถือศีลอดเดือนรอมฎอนเจ้าหน้าที่บอกว่าการรักษาความปลอดภัยในช่วงหลายวันนี้จะยังคงเข้มงวดเพราะตำรวจและทหารยังคงไล่ล่าผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้ศรีลังกาคาดหมายว่าจะมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในวันอาทิตย์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าไม่มีการโจมตีใดๆเกิดขึ้นถึงกระนั้นทางการศรีลังกายังคงเฝ้าระวังการโจมตีทั่วประเทศนับตั้งแต่เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายโจมตีโรงแรมและโบสถ์หลายแห่งเมื่อวันที่21เมษายนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต253คนในจำนวนนี้เป็นต่างชาติ42คนส่วนแหล่งข่าวอีกคนของรัฐบาลเปิดเผยว่ามีการส่งหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานความมั่นคงหลักของประเทศ
เพื่อให้เตรียมความพร้อมและการเฝ้าระวังตลอดเวลาเพราะคาดว่ากลุ่มติดอาวุธจะพยายามโจมตีก่อนเดือนรอมฎอนซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันที่6พฤษภาคมอันดับที่2ตำรวจนิวซีแลนด์พบวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนที่บ้านร้างในเมืองไครสต์เชิร์ชนะคะพร้อมกับจับกลุ่มชายต้องสงสัยคนหนึ่งค่ะนายจอห์นไพรส์รองผู้บัญชาการตำรวจเมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบบรรจุภัณฑ์ที่ข้างในต้องสงสัยว่าเป็นวัตถุระเบิดกับเครื่องกระสุนที่บ้านร้างหลังหนึ่งนอกจากนี้ตำรวจยังปิดถนนหลายสายรอบพื้นที่เมืองฟิลิปทาวของเมืองไครสต์เชิร์ชบนเกาะใต้พร้อมกับระดมทีมเก็บกู้ระเบิดรถพยาบาลฉุกเฉินและรถดับเพลิงรวมไปถึงกำหนดเขตห้ามบินซึ่งทีมเก็บกู้ระเบิดสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และจับกุมชายวัย33ปีก่อนตำรวจยกเลิกการปิดล้อมด้านหนังสือพิมพ์นิวซีแลนด์เฮราลด์รายงานว่าตำรวจได้รับแจ้งจากประชาชนเนื่องจากมีการขู่วางระเบิดในเมืองไครสต์เชิร์ชซึ่งการพบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวก็มีขึ้นหลังมัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชถูกโจมตีทางนี้นิวซีแลนด์ตื่นตัวอย่างมากหลังเกิดเหตุคนร้ายโจมตีมัสยิด2แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ชเมื่อวันที่15มีนาคมและส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต50คนส่วนอันดับที่1ครับทางการสหรัฐจับกุมทหารผ่านศึกอัฟกานิสถานหลังจากมีแผนวางระเบิดโจมตีใกล้กับเมืองลอสแองเจลิสเพื่อล้างแค้นให้กับชาวมุสลิมที่ถูกฆ่าตายในมัสยิดที่นิวซีแลนด์ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่านายมาร์คสตีเวนโดมิงโกทหารผ่านศึกสงครามอัฟกานิสถานวัย26ปีถูกจับกุมเนื่องจากมีแผนใช้ระเบิดแสวงเครื่องโจมตีครั้งใหญ่ในบริเวณที่มีการชุมนุมของคนผิวขาวในเขตลองบีชใกล้กับเมืองลอสแองเจลิสโดมิงโกให้การสารภาพว่าเขาเป็นมุสลิมและสิ่งที่เขาจะทำลงไปก็เพื่อล้างแค้นให้แก่ชาวมุสลิมที่ถูกคนร้ายชาวออสเตรเลียโจมตีมัสยิดในเมืองไครสต์เชิร์ชของนิวซีแลนด์ทำให้มีผู้เสียชีวิต50คนการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังนายโดมิงโกรับสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นระเบิดจริงจากเจ้าหน้าที่ที่ปลอมตัวมาโดยในรายงานของศาลระบุว่าโดมิงโกแสดงความสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธและสนทนากับแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI ผ่านทางโซเชียลมีเดียและหาทางล้างแค้นให้แก่ชาวมุสลิมที่ถูกฆ่าหมู่ในนิวซีแลนด์นอกจากนี้โดมิงโกยังพิจารณาเป้าหมายโจมตีหลายแห่งรวมถึงชาวยิวโบสถ์และตำรวจสุดท้ายโดมิงโกตัดสินใจที่จะใช้ระเบิดแสวงเครื่องโจมตีเป้าหมายที่ลองบีชแต่เขาถูกตำรวจเข้าจับกุมเสียก่อนโดยโดมิงโกถูกตั้งข้อหาจัดหาและพยายามใช้ระเบิดเพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายหากศาลตัดสินว่าผิดจริงเขาจะต้องโทษจำคุก15ปีอินโดนีเซียกำลังมีแนวคิดที่จะย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาแต่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนของอินโดนีเซียนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ